และเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเนื่องจากการล้างพิษตับเสร็จใหม่ๆเนี่ยหลายคนจะลำไส้สะอาดมากถ้าเรากินอาหารเร็วๆมันก็จะดูดซึมเข้าไปเร็วนะครับดังนั้นถ้าเรากินอาหารดีมันจะเฟรชและสดชื่นขึ้นมากในช่วง7วันนี้7วันเนี้ยผมไม่แนะนำให้กินอาหารเนื้อสัตว์โดยเฉพาะผัดทอดด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวที่เป็นไขมันทรานส์ถ้าช่วงลำไส้เราสะอาดมากมันจะไวมากนะครับมันจะเป็นพิษไวมากถ้าเรากินอาหารสดชื่นกินอาหารสดกินอาหารดีมันจะเข้าไปไวเช่นเดียวกัน7วันจึงสำคัญในการกินอาหารประการถัดมาก็คือว่าเมื่อกี้ข้าวนะครับยังไม่จบข้าวหลังแช่ตัวเย็น12ชั่วโมงที่มันเคลือบแล้วเนี่ยเวลาจะรับประทานไปโดนความร้อนก่อนอุ่นโดนความร้อนก็ได้ก็เป็นข้าวสวยหอมอร่อยมากยืนยันอร่อยกว่ากินข้าวปกติอีกเดี๋ยวไปลองดูนะครับอร่อยกว่าเดิมนะครับเป็นข้าวสวยถ้าต้มน้ำร้อนเป็นข้าวต้มก็หอมอร่อยกว่าเดิมบางคนบอกว่าจะรสชาติเหมือนกับข้าวแช่หอมๆคล้ายๆอย่างนั้นที่บ้านพระอาทิตย์ผมปรุงนะครับ1ช้อนโต๊ะเลยไม่เอา2ช้อนชาหรอกหอมเลยครับเพื่อมันทั่วจริงๆเพื่อความมั่นใจนะครับถ้าทำวิธีนี้แล้วแช่เย็นเสร็จเอาไปผัดข้าวผัดกับน้ำมันมะพร้าว perfectได้คีโตนจากน้ำมันมะพร้าวลดน้ำตาลจากข้าวลงไปอีกก็จะไปเลี้ยงสมองเร็วได้เร็วมากช่วยอัลไซเมอร์ด้วยแล้วก็ช่วยตับได้ดีด้วยเพราะว่าตับจะฟื้นฟูด้วยเร็วจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นข้าวผัดน้ำมันมะพร้าวอย่าลืมใส่กระเทียมไปด้วยจะดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรากินกันกินอาหารสดให้มากอย่าลืมว่าเราล้างพิษตับมาเนี่ยเราถ่ายเยอะทำใจได้ว่าบางคนอาจจะท้องผูกในช่วงแรกเหตุผลเพราะว่าข้อที่หนึ่งจุลินทรีย์ที่ลำไส้ถูกขับถ่ายออกเยอะพร้อมๆกับเกลือแร่ธาตุดังนั้นบางคนก็จะเลือกกินนมเปรี้ยวที่น้ำตาลต่ำบางคนเลือกกินโยเกิร์ตบางคนเลือกในการกินน้ำหมักที่มีแลคติกแอซิดแบคทีเรียแต่ต้องสะอาดนะครับได้ประการถัดมาเนื่องจากลำไส้ยังมีจุลินทรีย์ไม่มากพอการสวนล้างลำไส้ยังจำเป็นอยู่ทั้ง7วันจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในระหว่างการกินน้ำมันมะพร้าวทุกวันใน7วันถ้าจะกินได้ก็จะดีนะครับล้างยีสต์แล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีผ่านโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอย่าลืมพรีไบโอติกอาหารสดด้วยแล้วถ้าใช้วิธีการหุงแบบนี้เรียกว่าการเพิ่ม resistant starch คือแป้งที่ทนทานต่อเอนไซม์มันจะเป็นอาหารให้ช่วงลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ต่อจุลินทรีย์อย่างดีดังนั้นอาหารการหุงแบบนี้จึงเป็นพรีไบโอติกให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตขึ้นในช่วง7วันด้วยและถ้าจะกินตลอดได้ก็โอเคนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่า7วันแล้วยังไม่ถ่ายเป็นปกติสักทีนึงท้องยังผูกทำไมเช้าวันนี้ฉันถ่ายแล้วฉันต้องดีท็อกอีกแล้วหรอกหรือก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าสำหรับบางคนอย่าตกใจการขับถ่ายจะกลับมาเป็นปกติบางคนอีก2วันหลังจากไม่มีการดีท็อกเพราะอาหารมันเดินช้าครับการดีท็อกหลายๆรอบบางทีมันออกมาก่อนกำหนดระยะเวลาก่อนอาหารจะเริ่มใหม่มันเคลื่อนตัวช้าบางทีอาจจะ16ถึง18ชั่วโมงให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจว่าตัวเองท้องผูกถาวรแล้วก็การล้างพิษดีท็อกทุกวันนั้นดีที่สุดคือทำหลังจากถ่ายปกติแล้วเพื่อให้ลำไส้ทำการขับถ่ายด้วยตัวเองตามธรรมชาติแล้วให้การสูดล้างลำไส้เป็นการขับพิษหรือล้างพิษนอกเหนือจากการขับถ่ายปกติของเราเองดื่มน้ำให้มากทุกวันด้วยเช่นเดียวกันลิตรถึงลิตรครึ่งถึง2ลิตรทุกวันนะครับเพื่อช่วยกระบวนการขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็ย้ำว่า7วันเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญถ้าตัวเองรู้สึกท้องผูกแล้วก็มีความรู้สึกลำไส้เคลื่อนตัวช้ายังตัวเย็นอยู่
จากการอดอาหารไทรอยด์ต่ำนี่นะครับให้ดื่มน้ำมันมะพร้าวต่อเนื่องทุกวันตอนเช้านะครับโดยคนที่ดื่มอย่างนี้นะครับดื่มเป็นสกัดเย็นตามตารางนี้ครับถ้าเป็นประเภทปกติอันนี้เป็นดร.ณรงค์โฉมฉลาดเสนอโมเดลนี้ดื่มตามน้ำหนักถ่ายได้นะครับ23กิโลกรัมดื่ม1ช้อนโต๊ะครึ่ง34กิโลกรัมถึง44กิโลกรัม2ช้อนโต๊ะ45กิโลกรัมขึ้นไปดื่ม2ช้อนโต๊ะครึ่ง57กิโลกรัมขึ้นไปดื่ม3ช้อนโต๊ะ68กิโลกรัมขึ้นไปดื่ม3ช้อนโต๊ะครึ่ง79กิโลกรัมดื่ม4ช้อนโต๊ะสูตรที่1ดื่มแบบนี้สูตรที่2ดื่มตามคุณหมอบรรจบของบรรลวีใครกินมังสวิรัติดื่มได้ถึง6ช้อนโต๊ะใครกินเนื้อสัตว์อยู่ให้ดื่ม2ช้อนโต๊ะและเวลาดื่มทั้งหมดดื่มตอนเช้าก่อนอาหาร1ชั่วโมงท้องจะถ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นคนธาตุเบาให้ลดปริมาณลงเริ่มจากน้อยไปหามากสำหรับคนไทรอยด์ต่ำตัวเย็นเป็นประจำผมว่าก็มีหลายคนเพราะว่าผมเคยวัดตามหลายหลักสูตรเนี่ย 60% คนในเมืองเป็นโรคไทรอยด์ต่ำไม่รู้ตัวต่ำนี่ไม่ถึงว่าต่ำแบบตรวจเลือดนะครับต่ำแฝงตรวจเลือดไม่เจอได้เพราะว่าฮอร์โมนมีการทำงานแทนซึ่งกันและกันซึ่งมันสลับซับซ้อนแต่ตรวจจากอุณหภูมิใต้ลิ้นและอาการข้างเคียงใช่หมดเยอะนะครับให้ดื่มน้ำมะพร้าวต่อเนื่องจนอุณหภูมิเลย 36.3 องศาเซลเซียสในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วและในผู้ชายส่วนผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือนให้ดื่มเกิน 36.4 องศาเซลเซียสจึงจะพอดีที่เรียกว่าสมดุลร้อนเย็นนะครับแล้วก็ถ้าดื่มเป็นอัลไซเมอร์แนะนำสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของคุณหมอแมรี่นิวพอร์ตซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารไทม์ที่ทำให้สามีตัวเองนั้นหายจากอัลไซเมอร์ได้ในระยะเวลา37 วันเนื่องจากเป็นกรดไขมันสายปานกลางนะครับการดื่มน้ำมะพร้าวของคุณหมอแมรี่ให้คุณสตีฟวาดรูปนาฬิกาก่อนดื่มน้ำมะพร้าวนะครับวาดได้อย่างเงี้ยครับไม่เป็นรูปนาฬิกาเลยแล้วก็ให้ดื่ม7 ช้อนชาย้ำว่า7 ช้อนชาและจะได้ผลมากเมื่องดแป้งน้ำตาลด้วย7 ช้อนชาก่อนมื้ออาหารทั้ง3 มื้อเช้ากลางวันเย็น3 มื้อเลยนะครับแล้วงดแป้งน้ำตาลกินอาหารอย่างอื่น14วันผ่านไปถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะวาดรูปนาฬิกากลับมาได้โดยคุณสตีฟเป็นอย่างนี้ครับ14วันเองนะครับจากเดิมวาดไม่ได้เลยครบ37วัน14วันเนี่ยยังงงๆอยู่นิดหน่อยว่าเส้นที่ขีดแบ่ง12เลขเนี่ยมันมากแค่ไหนใช่ไหมครับยังงงอยู่37วันวาดได้สมบูรณ์กลับมาทำงานเป็นอาสาสมัครได้นี่เป็นเทคนิคการดื่มน้ำมะพร้าวนะครับเพื่อช่วยเสริมกับการล้างพิษตับด้วยในคราวเดียวกันนะครับโอเคคำถามมันก็เนื่องจากทางบ้านไม่ได้ยินนะครับผมขออนุญาตข้างหลังด้วยถามว่าน้ำมะพร้าวใช้ชนิดไหนก็ขอเรียนว่าใช้น้ำมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้นตามสูตรนี้นะครับข้อที่2ก็คือมักจะมีคนถามผมลืมตอบไปบางคนบอกว่าพอหุงข้าวเสร็จเนี่ยแช่เย็นเลยไหมคือแช่เย็นก็ได้นะครับแต่ตู้เย็นเสียครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หุงข้าวหรอกครับหุงตู้เย็นดังนั้นก็ปล่อยให้มันเย็นลงมาหน่อยแล้วค่อยแช่ตู้เย็นอีก12ชั่วโมงนะครับวิธีนี้เนี่ยถ้าหุงข้าวขาวปริมาณแคลอรี่เนี่ยจะเกือบเท่าข้าวกล้องเลยครับและอาจจะดีกว่าข้าวกล้องด้วยแต่ถ้าใช้ข้าวกล้องก็จะดีไปกว่านี้อีกนะครับดังนั้นก็ใช้สกัดเย็นเท่านั้นนะครับอันนี้จากงานวิจัยนะครับไม่ได้ใช้อย่างอื่นไม่มีคุกกิ้งออยล์ครับเชิญครับข้างหลังเมื่อกี้มีถามนะครับเชิญถามไหมครับเชิญครับใช่อะไรเป็นตัววัดว่าจะโอเคครับถามว่าเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับควรจะล้างพิษตับยังไงถึงจะเรียกว่าพอดีผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้คลาสสิกมากพอผมพูดว่าคนคอเลสเตอรอลลดลงเนี่ยหลัง50ไม่ใช่เรื่องดียกเว้นคนลดเนื้อสัตว์โอเคคุณลดได้ 20% แต่หลัง50เนี่ยอย่าลงดิ่งนี่แปลว่าใกล้เสียชีวิตแล้วมันคือสัญญาณชีพอะครับสัญญาณชีพคืออะไรตัวจากร้อน
จากอุ่นมาเย็นลงหนาวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณชีพก็คือ IGF-1 ที่ผลิตการเยียวยาตัวเองสังเคราะห์น้อยลงคอเลสเตอรอลสังเคราะห์น้อยลงแต่ถ้าตับมีไขมันพอกตับเยอะตับจะมีภาระมากในการสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้พอดีหลัง50เนี่ยนะครับหลังล้างพิษตับควรจะมีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นนะครับถ้าล้างพิษตับไปเรื่อยแล้วเอ๊ะคอเลสเตอรอลเราลดลงแล้วแปลว่าเกินนะครับแต่ถ้าหลัง50แล้วเนี่ยพอเราเริ่มล้างพิษตับแล้วเนี่ยล้างอดอาหารปั๊บตรวจวัดเนี่ยคอเลสเตอรอลควรจะขึ้นเลยนะครับถ้าตับฟื้นฟูตัวดีคอเลสเตอรอลจะไม่ลงแต่ถ้าทำเกินพอดีหักโหมมากผลิตแต่น้ำดีโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมดูนะครับล้างเดือนละครั้งและครั้งละแก้วไม่มีปัญหาสำหรับคนอายุ50มากขึ้นเกินอายุ50ขึ้นไปที่จะมีปัญหามากนี่นะครับคือล้างครั้งหนึ่งแล้วหักโหมเยอะๆคราวเดียวกันตับจะล้าแล้วก็การสังเคราะห์โดยรวมจะลดลงเราจะแก่ลงเลยครับเห็นเลยแต่ถ้าแบบล้างพอดีนะครับมันจะดูสดใสขึ้นดูแบบเปล่งปลั่งขึ้นโดยประมาณนะครับการอดอาหารยาวนั้นก็มีประโยชน์อยู่มากเพราะจากงานวิจัยค้นพบว่ามันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาในระหว่างการอดอาหารตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่บอกเกิดประโยชน์นี่นะครับก็คืองานวิจัยว่าด้วยเรื่องของการทดสอบในนี้นะครับผมให้ดูโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับการล้างพิษตับนะครับโอเคนี่ครับการล้างพิษตับอันนี้ที่เราเคยมีการทดลองแล้วก็มีงานวิจัยนี้นะครับค้นพบว่าการอดอาหารล้างพิษมันทำให้ลิงขออภัยนะครับทำให้หนูเนี่ยอายุยืนขึ้นในการอดอาหารโดยปี2477งานวิจัยเก่ามากเลยนะครับโดยแมรี่คอเวลจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลค้นพบว่าลิงอดอาหารเนี่ยประมาณสักลิงไม่อดอาหารนะครับตายหมดฝูง36เดือนลิงอดอาหารต่อเนื่องสัก 25% ลด 25% มันตาย42เดือนพอเริ่มอดอาหาร 55% เลยครึ่งนะครับมันตายหมดฝูง52เดือนและ 65% คือกินมื้อเดียวครับถ้าเป็นมนุษย์นะครับอายุยืนขึ้น56เดือนเทียบดูสิครับมันอายุยืนขึ้นเท่าไหร่ทีนี้การล้างพิษที่มีอดอาหารเนี่ยหรืออดวันเดียวเนี่ยมีหลักปรัชญาต่างกันคือต้องการประโยชน์จากการอดอาหารหรือเปล่าเช่นลิงตัวนี้เลี้ยงมาทั้งสิ้น23ปีจนอายุ27ปีลิง2ตัวนี้ต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับลิงตัวซ้ายกินเต็มที่ลิงทางขวาอดอาหาร 30% อายุเท่ากันเมื่อผ่านไป23ปีลิงทางซ้ายแก่ลงเร็วมากระหว่างการอดอาหารเนี่ยจะมีกระบวนการฟื้นฟูร่างกายเขาถึงต้องการ grace period ช่วงว่างๆจากการอดอาหารยาวอะครับเขาถึงไม่แนะนำให้กินอาหารมื้อเย็นกันนะครับเพื่ออายุจะยืนขึ้นนะครับการที่เราเขาเรียกว่า metabolic enzyme จะทำงานในการฟื้นฟูร่างกายจะไม่อยู่กับการย่อยทั้งวันทั้งคืนก็ต่อเมื่อเรามีช่วงเวลาอดอาหารยาวขึ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถูกแล้วให้ฉันมื้อเดียวรู้สึกเบากายมีกำลังเพราะจากงานวิจัยก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ทีนี้การอดอาหารยาวเนี่ยก็เพื่อทำให้ร่างกายฟื้นฟูยาวการอดอาหาร3วันก็เพื่อมีอดอาหารและล้างลำไส้ด้วยการอดอาหาร1วันที่ต่างประเทศไม่ได้หวังคาดหวังจากการอดอาหารประโยชน์จากการอดอาหารแต่ต้องการล้างลำไส้ให้สะอาดอย่างเดียวนะครับแต่การอดอาหารได้ผลเพื่อการอดอาหารเพื่อฟื้นฟูร่างกายจริงๆนั้นคือ72ชั่วโมงที่เยอรมันไม่อดอาหารถึง3วันที่ไต้หวันก็อดอาหารวันเดียวแต่3วันมีในเมืองไทยเพราะผนวกรวมกันกับการอดอาหารมาเข้าร่วมกับการล้างลำไส้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจริงๆเมืองไทยถือว่าก้าวหน้ามากตอนนี้นะครับดังนั้นก็ประโยชน์ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าต้องการล้างตับหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายองค์รวมนะครับครับเชิญครับน้ำหนักมีผลต่อการอดอาหารไหมก็อย่างนี้นะครับ
หมายถึงน้ำหนักลดหรือว่าน้ำหนักมากหรือน้อยคนผอมโอเคโอเคน้ำหนักคนผอมและคนอ้วนอดอาหารต่างกันไหมแน่นอนครับคนที่อ้วนกว่าก็ต้องอดอาหารได้ยาวกว่าโดยธรรมชาติแต่คนผอมอดอาหารก็สามารถอดได้ตามการสะสมที่เรามีอยู่ในร่างกายโดยปกติแล้วเราไม่เห็นหรอกครับว่าสะสมไปเท่าไหร่ในตับบ้างตามไขมันบ้างแต่มันก็ถูกเอามาใช้โดยปกติเซฟตี้โซนเขาก็เลยอดอาหารอย่างน้อย1วันเพื่อมั่นใจว่าลำไส้สะอาดแต่ถ้า3วันก็มีคนผอมอดอาหารนะครับโดยเฉพาะของคุณหมอเจคอบวัฒกันเชรีจากอินเดียนักธรรมชาติบำบัดเนี่ยอดอาหารต่อเนื่อง3วันแล้วก็จากงานวิจัยค้นพบว่าจะได้ผลถ้าหวังผลจากงานการอดอาหารจริงๆเนี่ยต้องครบ72ชั่วโมงจึงจะได้ผลจริงที่เหลือเนี่ยถ้าต่ำกว่านั้นคิดซะว่าล้างลำไส้ให้มั่นใจว่าลำไส้ปลอดโปร่งไม่มีอาหารใหม่เข้าไปเท่านั้นครับคุณหมอเชิญครับผมเป็นคุณหมอด้วยผมขออภัยนะครับเพิ่งเขียนหนังสือโชคดีที่ไม่ไปหาหมอขออภัยด้วยนะครับครับตับคืออย่างนี้ครับแมคเกอร์สันเนี่ยเขาเชื่อว่าสูตรความคิดเขาก่อนนะครับการส่วนล้างด้วยกาแฟเนี่ยเขาส่วนล้าง15นาที12หรือ15นาทีแล้วก็เอียงทางขวาเพื่อต้องการกระตุ้นตับโดยเชื่อว่ามันเข้าไปแล้วเนี่ยส่งไปที่ตับตับจะเกิดกระตุ้นแล้วก็เกิดการบีบตัวแต่นั่นเป็นความเชื่อนะครับยังไม่ proven ยังไม่ได้พิสูจน์เป็นงานวิจัยนะครับแต่ก็มีการเชื่อว่าเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดเราก็ทำกันแต่ทีนี้การล้างพิษตับเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำเนี่ยมันไม่มีคาเฟอีนเพราะเราไม่ได้หวังกระตุ้นตับแล้วเพราะเรารู้ว่ามีวิธีอื่นที่กระตุ้นตับเห็นๆกว่าชัดๆกว่านี่นะครับก็ปรากฏว่าการล้างพิษตับด้วยการส่วนล้างน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอถึง15นาทีและไม่จำเป็นต้องรอถึง 1,200 ซีซีแบ่งเป็น3ช่วงยังได้เลยครับครั้งละ500ซีซีพักถ่ายกลับเข้ามาพักส่วนล้างถ่าย3รอบปลอดภัยกว่าเพราะว่ารอบแรกจะยากสุดตรงไหนรู้ไหมครับมีแก๊สในช่วงอดอาหารนะครับรอบแรกเนี่ยจึงใช้น้อยเพื่อลดปริมาณแก๊สและการแรงดันไม่งั้นจุกครับบางคนจุกแล้วมันไม่ดันออกมานะครับออก3รอบค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรอครบ15นาทีอยากถ่ายตอนไหนอั้นไม่ไหวก็ถ่ายเลยเป้าหมาย12ถึง15นาทีในการใช้กาแฟเพื่อกระตุ้นตับเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นงานวิจัยจริงๆว่าสิ่งที่ออกมาจากตับตรงไหนต่างจากน้ำดีรอบนี้ที่มีการพิสูจน์โรงพยาบาลเท่าที่ทราบมีโรงพยาบาลเอาไปตรวจแล้วเป็นไขมันจากตับจริงๆเราก็เลยมั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วตับจะออกมาขับพิษได้มันทางไขมันนะครับถ้าเรากระตุ้นด้วยกาแฟเราไม่รู้ว่าไขมันจะออกมาได้ยังไงแต่พอเป็นน้ำมันมากรอกเรารู้ว่าน้ำดีมันต้องหลั่งแน่เราจึงรู้ว่าสารพิษจึงออกมาผ่านทางนั้นดีจริงๆอันนี้มันเป็นการวิวัฒนาการของงานวิจัยที่ชัดเจนกว่าการใช้กาแฟนะครับเชิญครับเมื่อกี้ถามคล้ายๆกันนะครับผมจะได้ฟังครับไขมันพอกตับจริงหรือเปล่าผมให้ดูวันนี้นะครับเนื่องจากเมืองไทยนี่นะครับเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราใช้ลิท็อกซ์หรือว่าซิลิเลียมขึ้นมาผสมนี่นะครับคำถามก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นจากการล้างพิษตับเนี่ยมันเป็นอะไรผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ครับอะไรครับเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นไขมันหรือลิท็อกซ์ทำไมเราไม่คิดว่าเป็นลิท็อกซ์บ้างล่ะครับผมอยากจะบอกว่ามันปนกันครับมันปนกันแต่ถ้าเป็นเมืองนอกที่เขาไม่ได้ใช้ซิลิเลียมและลิท็อกซ์เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นจะไม่ใช่สิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ที่เห็นเนี่ยมักจะเกิดกับการใช้ซิลิเลียมแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอย่างเยอรมันที่เขาทำกันรวมถึงที่ไต้หวันนี่นะครับเว
เราจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เยอะกว่ามันเห็นชัดๆว่าอะไรออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเจือปนที่ปะปนจนแยกไม่ออกหรอกครับว่ามันลิทอกหรือไขมันพอกตับหรือมันน้ำดีหลั่งออกมาแต่ถ้าใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ลิทอกจะเคลียร์มากชัดเจนมากว่ามันคืออะไรนะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มันปนกันอยู่แล้วก็แยกแยะไม่ได้อย่าไปคิดว่ามันใช่นะครับก้อนที่นั่นเนี่ยอาจจะเป็นลิทอกก็ได้นะครับนี่แหละครับที่ผมล้างพิษตับครั้งที่2ของผมเองอันนี้ผมไม่ใช่ลิทอกสิ่งที่เห็นก็จะเคลียร์มากว่าเป็นอะไรครับอะไรถึงคันปลายมือใช่ไหมครับโอเคตอนตีสองตีสามตามทฤษฎีเนี่ยเราเชื่อว่าน้ำดีจะหลั่งมาแล้วผมเคยทดลองขนาดนี้ด้วยซ้ำทดลองไปเยอะมากเขาบอกว่าทำข้างขึ้นหรือข้างแรมสองทฤษฎีไม่เหมือนกันผมเคยทำข้างขึ้นเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าตับมันดังอย่างนี้มันบีบตัวให้เราเห็นเลยครับแรงมากในตามทฤษฎีนะครับอาจจะเป็นทฤษฎีน้ำขึ้นน้ำลงอารมณ์เราเนี่ยนะครับผมทดลองหมดละนะครับข้างขึ้นกับข้างแรมต่างกันยังไงแล้วก็คุณหมอถามว่าทำไมถึงอาการคันที่ปลายมือปลายนิ้วนะครับก็มีโอกาสว่าในช่วงเวลาตอนตีสองนั่นแหละครับน้ำดีหลั่งมาแล้วคือจากที่เราดื่มมาถึงกระเพาะเคลื่อนไปถูกสู่ช่วงเวลาที่น้ำดีเริ่มหลั่งจากน้ำดีถุงน้ำดีแล้วก็ตับเพื่อไปย่อยน้ำมันประกอบช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีสารพิษที่เราเคยละลายรูปของไขมันแล้วเราเก็บเอาไว้และไม่เคยดื่มน้ำมันมากขนาดนี้เนี่ยช่วงนั้นมันมีโอกาสที่จะสัมผัสลำไส้เราและเกิดอาการดูดกลับพอเกิดอาการดูดกลับไปที่ตับตับส่งไปที่หัวใจฉีดทั่วร่างกายเนี่ยเกิดอาการได้ทั้งหมดครับคันผื่นขึ้นปวดหัวเกิดอาการซ่านพิษอย่างที่เขาเรียกว่าซ่านพิษเนี่ยมันคือกระบวนการที่เรากำลังดูดอาหารที่เรามีบางอย่างแปลกปลอมและเราเก็บเอาไว้รูปของไขมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้บางอย่างเป็นอาการเดิมที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วหายไปนานแล้วบางคนเหมือนสาเร่ากลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เจอหลายกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าลำไส้สะอาดพอและเคลื่อนตัวได้ดีมีการนวดลำไส้ให้เคลื่อนตัวกินพลังงานความร้อนแล้วขับได้เร็วอาการพวกนี้จะลดลงนะครับเชิญครับนี่จริงถือไมค์ก็ดีนะครับท่านผู้ชมจะได้ฟังคำถามด้วยที่ว่ามีคนเขาบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาฟองสบู่สปอนิฟิเคชันอาจารย์เราจะลองเอาน้ำดีจากโรงพยาบาลคือบางทีบางคนที่ผ่าตัดน้ำดีเขาจะมีการเรนน้ำดีใช่ไหมคะออกมาอย่างเงี้ยเราคิดเล่นๆเราเอาน้ำดีของคนไข้อะค่ะเอามาผสมกับน้ำมันมะกอกหรืออะไรปฏิกิริยาเนี้ยค่ะที่ไม่มีพวกเกลือแอปซอลซอลอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นยังไงคะอาจารย์เคยคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่า pH มันไม่ถึงที่ฟอร์มเป็นรูปการป่วยที่ ให้ทำเลยครับไม่มีทางเกิดได้เหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเนื่องจากเวลาเขาจะมีทำสบู่หรือเป็นก้อนเนี่ยต้องมีค่าอินเด็กซ์ในการทำสบู่และหนึ่งในนั้นต้องมีการทำ pH ค่า pH ให้ได้ผมลองดูเลยครับผมทำเป็นก้อนได้สำเร็จนะครับน้ำมันมะกอกผสมกับน้ำด่างที่เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นวัด pH ได้13เป็นก้อนเลยครับอย่างนี้เลยครับทางซ้ายมือทางขวาเนี่ยผมเอา pH ให้ได้ประมาณ 8-9 จริงๆเรา8เองครับ pH น้ำดีเนี่ยได้แค่8นะครับผมก็เอาน้ำมันมะกอกผสมมะนาวแล้วก็ดีเกลือตามสิ่งที่เราดื่มเข้าไปซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปแล้วก็เจือจางด้วยน้ำดีที่มีค่า pH ประมาณไม่เกิน9ไม่เกิดสบู่แล้วครับทำไม่ได้อันนี้ข้อที่2นะครับอันนี้วัดที่ค่า pH นะครับในการเกิดก้อนดังนั้นเนี่ยคนที่3เขาจะสงสัยว่าเกิดจากปฏิกิริยาดีเกลือหรือเปล่าปรากฏว่าที่ไต้หวันผมไปทำอะครับไม่มีดีเกลือเลยไม่ดื่มเลยและที่สำคัญไม่ make sense ด้วยเพราะว่าไม่สมเหตุสมผลด้วยเพราะว่าการดื่มดีเกลือเนี่ยดื่มก่อนล่วงหน้าตั้งหลายชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับ6 โมงเย็น6 7 8 9 10 4 ชั่วโมง
ไม่มีทางหรอกครับที่ดีเกลือจะไปรออยู่ลำไส้เล็ก4ชั่วโมงเพื่อรอว่าวันไหนอีก4ชั่วโมงนั้นมันมากอกจะมาดื่มแล้วมารอพบกันมันทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วและที่ไต้หวันผมก็ไม่ดื่มแมกนีเซียมซัลเฟตและดีเกลือใดๆเลยปฏิกิริยาดีเกลือจึงไม่เมคเซนส์ไม่สมเหตุสมผลนะครับต่อมาผมก็ผสมเรื่องนี้ครับแล้วก็ภาพที่2ก็คือผมค้นพบว่าการใช้ pH จากโซเดียมไฮดรอกไซด์9ซึ่งก็น้ำดีนั้นน้ำดีเราก็ประมาณ8ไม่ถึง9นี่นะครับก็ไม่เกิดก้อนสบู่ถัดมาครับผมก็ไปทดลองอีกคราวนี้เขาสงสัยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เขาสงสัยตัวน้ำมะนาวสงสัยต้องมะนาวแน่ๆเลยนะครับผมก็ดำเนินการทดสอบเลยครับเอาน้ำมันมะกอก100กรัมผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เขาเชื่อว่ามาจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์14กรัมได้สบู่ก้อนบางส่วนอยู่ด้านล่างและเหลือน้ำมันมะกอกบางส่วนเอาละครับทำได้ได้เหมือนกันแต่ถ้าผสมสัดส่วนน้ำมันมะกอก100กรัมเรารู้ว่ามะนาวครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับคือต้องเท่ากันเราค้นพบว่าโพแทสเซียมจะมีเพียงแค่ 0.102 กรัมเท่านั้นผมเลยจัดการผสมเลยครับว่ามันทำได้ไหมและมากกว่านั้น 2-3 เท่าตัวให้มากกว่าด้วยผลปรากฏว่าตามสัดส่วนน้ำมะนาวที่ดื่มเข้าไปจริงไม่เกิดก้อนเช่นเดียวกันแสดงว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ผสมก็ได้ครับแต่ต้องเป็นด่างมากแล้วก็ต้องเข้มข้นมาก pH เหมือนกันต้องเป็นด่างสูงถึงจะเกิดเป็นก้อนได้ส่วนโพแทสเซียมที่ดื่มก็ไม่สามารถเกิดก้อนสบู่ได้ตามภาพทางด้านขวาภาพที่4นะครับต่อมาเสร็จผมเลยไปวัดค่า pH ก้อนที่ออกมาปรากฏว่ามันไม่ใช่สบู่ครับมัน pH ประมาณ7กว่าถึง8นี่ก็พิสูจน์แล้วนะครับต่อมาเสร็จผมก็ทดสอบอีกหลายชิ้นเลยครับนี่ครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งผสมให้ดูเอานมมิลค์ออฟแมกนีเซียมมาผสมแล้วก็ใส่เอนไซม์ย่อยให้น้ำมันแตกตัวโดยบาร์มิซินนี่นะครับคาร์บามิซินใช่ไหมครับผสมแล้วก็แตกตัวแล้วก็ผสมผมถามว่าเอาล่ะคุณให้น้ำมันแตกตัวได้ก็จริงแล้ว pH นมแมกนีเซียเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งเขาสงสัยแมกนีเซียเพราะว่ามีดีเกลือลุงจำลองศรีเมืองอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำไม่กินอาหารที่มีดีเกลือเลยนี่เขากินนมแมกนีเซียเพราะสงสัยแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับผมก็เลยไปวัดค่า pH ของนมแมกนีเซียนี่ครับ9.94 เกือบถึง10แล้วครับ pH น้ำดี8ทำไม่ได้ก็แสดงว่าเทคนิคการผสมให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเกิดปฏิกิริยาฟองสบู่นั้นไม่ว่าด้วยทางไหนไม่มีส่วนไหนที่มีค่า pH ที่จะถึง10ได้เลยที่จะเกิดสบู่ได้ดังนั้นกระบวนการเกิดสบู่ก้อนไม่เกิดครับแต่ผมเชื่อว่าก้อนที่ออกมาเนี่ยมีน้ำมันมะกอกผสมแน่เพราะผมเสิร์ชจากงานต่างประเทศว่ามันมีน้ำมันมะกอกออกมาจริงก็ไม่แปลกนะครับก็เรากินน้ำมันมะกอกเข้าไปมันก็ต้องออกมาครับมันไม่มีน้ำมันมะกอกได้ยังไงไอ้ก้อนเขียวๆนั้นย่อมมีน้ำมันมะกอกร่วมด้วยผมไม่ปฏิเสธเลยแต่มีน้ำดีอยู่ไหมผมเชื่อว่ามีน้ำดีแน่เช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำดีต้องมาย่อยตัวน้ำมันมะกอกโดยปริยายการฟอร์มเป็นก้อนอาจจะไม่ใช่ก้อนนิ่วที่เกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วจากตับอาจจะเกิดการฟอร์มตัวใหม่จากการกลิ้งเพราะมีเลซิตินออกมาด้วยที่เชื่อมน้ำมันกับน้ำเข้าด้วยกันจากส่วนน้ำดีนะครับที่จะมีเลซิตินด้วยดังนั้นน้ำกับน้ำมันมีโอกาสจะเคลือบมาร่วมกันได้ผมจึงไม่แปลกใจถ้าจะมีน้ำมันมะกอกร่วมกับน้ำดีผสมแล้วก็ออกมาในคราวเดียวกันเพราะชัยชนะผมไม่ใช่ขับน้ำมันมะกอกชัยชนะผมคือขับน้ำดีแค่เห็นสีเขียวผมก็ถือว่าได้รับชัยชนะแล้วแค่นั้นแหละครับ